าสนใจเลยนำมาฝากกันนะครับเผื่อเป็นกับเขาบ้างนะครับคือเพื่อนท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเปิด iPhone ขึ้นมาแล้วอยากที่จะพิมพ์อะไรอย่างเช่นแอปเรื่องราวและอื่นๆช่องค้นหาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็2ครั้งเพื่อแก้ไขช่องค้นหาที่ไหนก็ตามช่องแก้ไขที่ไหนก็ตามอยู่ใน Messenger อยากจะแชทกับใครอยู่ใน LINE อยากจะคุยกับใครหรือจะค้นหาอะไรใน App Store แบบเนี้ยที่ไหนก็ตามที่1นิ้วแต่2ครั้งก็ไปที่ช่องแก้ไขแบบนี้ตำแหน่งจะแทรกอยู่ท้ายบรรทัดคีย์บอร์ดขึ้นมาด้านล่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไทยอังกฤษปกติเราก็พิมพ์ตามสบายสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over อย่างเช่นผมอยู่ที่หอหออ้าวผมใช้พิมพ์แบบสัมผัสแตะปุ๊บหอยกนิ้วขึ้นก็ต้องพิมพ์หอสิอย่างเช่นกกผมอยากจะพิมพ์หอหีบกไก่ก็เป็น6ก็พอเจอกไก่แล้วคราวนี้ผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งแบบพิมพ์แบบมาตรฐานมั่ง1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บอ้าวทำไมไม่พูดว่าหอกอแบบที่เราพิมพ์ลงไปแล้วคือไม่มีเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์ครับผมแต่เดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสข้างบนก่อนครับที่ช่องแก้ไขช่องค้นหากำลังแก้ไข6หมดตัวอักษรตำแหน่งจุดเนี่ยครับพิมพ์6ไปแล้วแต่พิมพ์แล้วไม่พูดว่าเราพิมพ์อะไรใครเจออาการแบบนี้เป็นเพราะคุณไปปิดในส่วนของอะไรไว้มาตามกันหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิริโชคนะครับโคมออกมาให้เรียบร้อยนะครับคุณอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับครั้งเพื่อเปิดใครใช้ iPhone อยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมเป็น iOS 16นะครับคุณมาที่การตั้งค่ากันครับผมการตั้งค่าการตั้งค่าให้เจอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over 1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่การตั้งค่าหรือ Setting กันเลยครับการตั้งค่าครอบครัวเข้ามาในการตั้งค่าหรือ setting แล้วปัดขวาไปเรื่อยๆหา accessibility หรือการช่วยการเข้าถึงกันครับ1นิ้วนะครับปัดขวาไป Bluetooth cellular hotspot ส่วนบุคการแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสไปเรื่อยๆจนเจอการช่วยกันเข้าถึงนะครับเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพและหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ่มเจอแล้วครับการช่วยการเข้าถึงนะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปนะครับตรงนี้ใครใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นคำว่า accessibility นะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งที่การช่วยการเข้าถึงเลยครับการมองเห็นหัวข้อแล้วเราก็จะอยู่ที่หัวข้อการมองเห็นนะครับใครเลยไปที่กายภาพให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาด้วย1นิ้วนะครับแต่ถ้าใครอยู่ที่หัวข้อการมองเห็นแล้ว1นิ้วปัดขวามาคุณจะเจอ Voice Over เปิดปุ่ม Voice Over นะครับผมเปิดอยู่แล้วเราก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปตั้งค่า Voice Over กันจริงๆจะมีในส่วนของการตั้งค่า Voice Over อย่างเร็วด้วยแต่เรามาทางตรงกันดีกว่านะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราปัดขวาไปเรื่อยๆหาคำว่าการป้อนครับผมหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆครับ Voice over อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจ อแล้วภาษาอังกฤษคืออะไรเนาะการป้อนแต่ปัดขวาไปเรื่อยๆดีกว่าแต่หนึ่งครั้งเพื่อแต่สองครั้งเพื่อให้เรียนรู้เพิ่มเติมหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆนะ Voice over ความเร็วการอ่านออกความเร็วการอ่านออกเสียงพูดอักษรเร็วการเรียนรู้ Voice over การแสดงรายละเอียดเสียงปุ่มคำสั่งปุ่มกิจกรรมปุ่มตัวหมุนปุ่มการทำงานของตัวหมุนการป้อนปุ่มต่อจากโรเตอร์นะครับผมต่อจากโรเตอร์จะมีหัวข้อที่ชื่อว่าเนี่ยการทำงานของตัวหมุนการทำงานของตัวหมุนแล้วก็ปัดขวาอีกทีการป้อนการป้อนนะครับใครเจอการป้อนแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้ามาปุ๊บลักษณะการป้อนป้อนแบบสัมผัสลักษณะการป้อนผมเลือกป้อนนะครับผมเลือกป้อนแบบสัมผัสคือเขามี3แบบนะสัมผัสโดยตรงแล้วก็ป้อนแบบมาตรฐานอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับ1นิ้วปัดขวามาเสียงพูดการออกเสียงอักขระและการออกเสียงเสียงพูดการออกเสียงเนี่ยใครเป็นอักขระและการออกเสียงอยู่ถูกนะครับใครที่ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาเลือกให้เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าอาการแบบเมื่อสักครู่ก็คือเจอฟอฟันหอหีบแล้วแตะเจอก็บอกฟอแต่พอยกขึ้นพิมพ์แล้วแต่ไม่พูดว่าฟอให้เรารู้ว่าเราพิมพ์จริงๆถูกตัวเพราะว่าคุณไปปิดตัวนี้ไว้ครับปัดหนึ่งนิ้วปัดขวามาครับเสียงอ่านขณะป้อนปุ่มก็คือเสียงอ่านขณะป้อนครับตัวนี้ครับปัดขวามาเจอเสียงอ่านขณะป้อนแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับผมแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์หัวข้อแล้วก็ในส่วนของแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์นะครับเพราะเราพิมพ์บนหน้าจอใครที่ใช้แบบแป้นพิมพ์แบบเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธก็ต้องไปตั้งที่แป้นพิมพ์แบบฮาร์ดแวร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาบนแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์กันครับพอเจอหัวข้อนี้แล้ว1นิ้วปัดขวามาครับเลือกอยู่ไม่มีเนี่ยคุณอาจจะไปเลือกอยู่ที่ไม่มีนะครับผมเราต้องปัดขวาไปที่คำว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองปัดขวาต่อครับอักขระตัวนี้ยังไม่ใช่นะอักขระอย่างเดียวยังไม่เอาครับ1นิ้วปัดขวาต่อครับคำก็ยังไม่เอาครับผมเพราะว่าค่ามาตรฐานจะเป็นตัวต่อไปครับ1นิ้วปัดขวาครับอักขระและคำอักขระและคำครับผมตัวนี้คือตัวมาตรฐานนะครับผมให้เลือกเป็นตัวนี้ครับ1นิ้วแต่2ครั้งตึกๆเลือกอยู่อักขระและคำ
แล้วก็แป้นพิมพ์แบบฮาร์ดแวร์ถ้าใครเป็นเหมือนกันเวลาพิมพ์บนแป้นพิมพ์นะครับจะกดอันนี้คือผมกดที่คีย์บอร์ดนะครับถ้ากดแล้วเขาไม่ยอมอ่านเฟรมฟอร์ฮอกอดอมาแสดงว่าคุณไปเลือกเป็นไม่มีไว้ให้คุณปัดขวาเนี่ยแป้นพิมพ์แบบฮาร์ดแวร์หัวข้อให้คุณปัดขวาไปเรื่อยจนเจอคำว่าอักขระและคำแล้วครับให้เขาเลือกอยู่โดยการหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งของผมเลือกแล้วครับปัดขวาไปไม่มีอักขระคำเลือกอยู่อักขระและคำเนี่ยให้เลือกอยู่อักขระและคำเหมือนกันคราวนี้ครับผมย้อนกลับไปที่ App Store กันครับแถบสลับแอปหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นในส่วนของช่องที่เราพิมพ์ได้นะครับการตั้งค่า App Store ทำงานอยู่ App Store ทำงานอยู่ App Store ช่องค้นหาคราวนี้เราเว้นวรรค66แล้วเราพิมพ์7ดีกว่าสระเอสระเอนี่พอสระเอพอยกขึ้นก็บอกสระเออย่างเช่นเราเจอจอจานพอยกขึ้นก็ต้องเป็นรอสระอานอยอบอขอตอขอต่อจอจอนี่ก็พูดจอแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราพิมพ์อะไรอย่างเช่นแตะไปเจอตัวต่อเต่าอย่างเงี้ยเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งก็ได้ต่ออันนี้คือการใช้แบบมาตรฐานนะครับถ้าเราใช้ปัดซ้ายปัดขวาก็สามารถที่จะ1นิ้วแตะ2ครั้งได้แล้วเวลาเราเคาะไปเขาก็จะพูดสะท้อนสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยให้เราได้ฟังเหมือนเดิมใครที่เผลอลองไปตั้งค่าเล่นแล้วไม่รู้ว่าเออเราไปตั้งค่าตรงไหนทำให้ในส่วนของเวลาเราพิมพ์แล้วเขาไม่ยอมสะท้อนเสียงที่เราพิมพ์ออกมาเพราะว่าคุณไปเลือกเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นคำไว้หรือเลือกเป็นไม่มีไว้ให้เลือกกลับมาเป็นอักขระและคำนะครับใครที่เป็นอย่างนี้ลองนำไปตั้งค่ากันดูเพราะว่าอันนี้เพื่อนๆถามมาเราช่วยแก้ไขให้หนึ่งคนก็อาจจะมีคนที่ไปตั้งค่าผิดเหมือนกันก็ได้เพราะในระบบปฏิบัติการ Android ก็มีเหมือนกันเห็นได้ยินเพื่อนๆพูดถามการถึงข้อสงสัยนี้อยู่ในการตั้งค่า Talkback นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการพูดรายละเอียดจะมีเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์ให้เปิดไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณติติวัฒน์เหมือนกันบนระบบ Android ได้ให้ข้อมูลในกลุ่ม LINE เพื่อนๆบนระบบ iOS ก็ตั้งเปิดปิดได้เหมือนกันครับผมโอเคครับวันนี้บริการหมอคอม1414พลัสกับในส่วนของ iPhone เครื่องนี้บนหน้าจอเห็นแต่หน้าจอนะครับกับ iOS 16สีโชคลาไปก่อนแล้วครับ1414พลัสสวัสดีครับผม